กระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งณวันนี้เนื่องจากว่าตัวคุณพิธาเองมีเรื่องถูกร้องเรียนผมในความเห็นผมนะครับอยากให้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยให้หมดประเด็นก่อนในเรื่องของตัวคุณพิธาและพรรคก้าวไกลครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนซึ่งมีการนำชื่อให้กับทางสมาชิกวุฒิสภามันจะได้ไม่เป็นชะตากรรมของสว.ครับเพราะจากการที่ผมก็เรียนได้นะคือในส่วนของสว.เนี่ยก็มีพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆได้พูดคุยกันในความเห็นส่วนใหญ่แล้วณวันนี้ทุกคนต้องสงวนท่าทีแต่ถ้าในเชิงลึกส่วนตัวนี่ผมก็เปลี่ยนแต่ผมไม่ระบุชื่อแล้วกันเอาจำนวนมากแล้วมากพอสมควรครับก็คิดว่าจะไม่น่าจะโหวตผ่านให้กับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนื่องจากเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของพรรคก้าวไกลครับคือการเมืองเนี่ยอย่าหวงก้างต้องเปิดกว้างบุคลากรของพรรคก้าวไกลเนี่ยหลายๆคนพอเราก็ดูทั้งบัญชีรายชื่อทั้งผู้ที่ชนะเลือกตั้งเขตหากมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนนะไม่เหมาะสมการเมืองเป็นเรื่องที่คุณเก่งผมยอมรับทุกคนที่พูดถึงนะเก่งครับแต่การเมืองมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์มันต้องเก๋าอ่ะที่ผมใช้คำพูดคำนี้คุณเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะการเมืองประเทศไทยต้องเก๋าด้วยแล้วไม่เลยไม่มีเลยแล้วนี่ก็คือพรรคก้าวไกลต้องกลับไปทบทวนเพราะคือความผิดพลาดครับผิดพลาดยังไงคุณพวกคุณหรือกระทั่งผมพูดว่ามีโพลิบูโรไหมมีในพรรคก้าวไกลอ่ะคุณไม่พีดิกนะคุณไม่คาดการว่าถ้าหากวันหนึ่งคุณจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณมีบุคลากรที่พร้อมไหมไม่ต้องมองไปอื่นไกลแค่ประธานสภาเนี่ยวันนี้ก็ยังมองไม่เห็นหน้าตาเลยที่ว่าเหมาะสมคำพูดนี้มันพูดได้สำหรับคนทั่วไปอ่ะใช่ไหมหรือว่าพรรคที่จะเอาตำแหน่งมันไม่ได้จำกัดต้องเรื่องอายุจะคนหนุ่มหรือจะรุ่นใหญ่อย่างพวกผมมันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมาเอาเรื่องนี้แต่ผมบอกว่าความเหมาะสมและประสบการณ์ทางการเมืองมันจำเป็นไหมครับนะไม่ใช่คุณไก่คุณอ่อนจริงๆอ่ะพวกคุณอ่ะพูดมันในความมันในสายตาคุณก็ทารกการเมืองอ่ะมันทำงานการเมืองกันสักเท่าไหร่คุณเอาเท้าไปแตะสภาแล้วคุณก็ได้พูดอภิปรายบ้างคุณก็พร้อมแล้วเหรอสำหรับการที่จะเป็นฝ่ายบริหารครับมันยังอีกเยอะนะฝ่ายบริหารเนี่ยมันจะต้องสัมผัสกับอะไรหนึ่งข้าราชการประจำตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีลงมาจนถึงระดับข้าราชการชั้นผู้น้อยทั่วไปเพียงพอไหมแล้วผมได้รับทราบไหมว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณคุณมาทางการเมืองใครก็มาได้เป็นได้แต่การยอมรับล่ะแล้วการที่คุณจะร่วมมือทำงานกับบรรดาข้าราชการเหล่านี้พวกคุณทำเองได้ไหมล่ะครับนักการเมืองทุกคนเนี่ยคุณเขาข้าราชการประจำเกิดเขาไม่ทำให้คุณเนี่ยเขาก็มีทางออกของเขานะที่โดยไม่ผิดระเบียบคำสั่งอะไรแล้วพวกคุณนั่งทำกันทุกคนทำกันเองได้ก็ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือผมถึงบอกว่าการเมืองน่ะมันคุณก็หัวก้างนะคุณก็ไม่เปิดกว้างแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปกันได้ยังไงวันนี้ก็เริ่มแล้วก็มีคงจะมีคนแนะนำผมเองอ่ะแนะนำตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วเป็นที่ยอมรับมีนะไม่ใช่ไม่มียอมรับนี่ทุกคนเนี่ยก็คือเรายอมรับในเรื่องอะไรนักการเมืองก็ถูกมองเป้าหมายก็คือที่เป็นคนละทางผมมีคนที่ผมเชื่อว่าในสังคมนี้ยังมีคนที่นักบริหารมืออาชีพและไว้วางใจได้เขาพร้อมนะที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลคุณคุยกับเขาไหมล่ะทุกวันนี้ไม่ต้องไปอื่นไกลกระทั่งผมไม่ได้บอกหรอกผมมีประสบการณ์มากมายแต่เอานะก็พอที่จะแนะนำอะไรคุณได้
คุณยังขีดเส้นแล้วไม่ให้ผมเหยียบเข้าไปในพรรคคุณวันนี้แล้วมันความหมายคืออะไรแล้วคุณจะไปมันเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมแบบนี้วันนี้คุณไปติดต่อนะคุณไปเชื้อเชิญเพราะเขาจะกล้าเนี่ยกระผมขนาดผมเคยอยู่ข้างในมาก่อนพอคุณชนะการเลือกตั้งคุณก็ดีดผมออกแล้วคนอื่นน่ะซึ่งเขาไม่ได้เคยมาช่วยเหลือพรรคมาก่อนการเลือกตั้งแล้ววันนี้คุณจะไปเชิญเขาก็จะไปร่วม งานกับคุณไหมก็เป็นเรื่องคุณที่ต้องตระหนักด้วยครับอย่างคุณสนธนาคิดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยณตอนนี้ยังคงสามารถที่จะร่วมกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไหมพรรคเพื่อไทยเขาก็เคยเป็นพรรคใหญ่มาก่อนการที่เขาต้องยอมรับอยู่แล้วว่าครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เขาไม่ได้เป็นแกนนำตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้เขาก็ต้องให้คุณดำเนินการก็พูดตรงๆภาษาการเมืองก็ต้องปล่อยคุณเล่นคุณเล่นไปเล่นมาก็สะดุดขาตัวเองแหละผมพูดได้เลยนะว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลครั้งนี้ผมประเมินว่าไม่ประสบความสำเร็จถ้ากรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าอย่างลุงตู่เองจะเข้ามาอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าพูดถึงประเด็นลุงตู่นะผมก็มองเหมือนคนภายนอกมองลุงวันนี้ลุงคงก้าวขาไปข้างหน้าไม่ได้แล้วล่ะนะทั้งสองลุงอ่ะครับผมมั่นใจนะก็เชื่อว่าทั้งสองลุงก็คงไม่มาไม่ก้าวต่อหรอกแต่วันนี้หยุดอยู่กับที่เพื่ออะไรเพื่อรอจังหวะที่จะออกพ้นเกมกันครับนะไม่กลับมาแน่นอนแต่จะเป็นใครก็ต้องแต่อย่าลืมนะพรรคเขายังอยู่หัวพรรคเขามีแต่สำหรับสองท่านเนี่ยท่านออกมันก็ยังมีคนอื่นในพรรคขึ้นมาจำนวนส.ส.ในพรรคก็ยังเพียงพอที่จะร่วมมือพูดคุยในเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งสำหรับพรรคอื่นที่เหลือนะผมพูดได้เลยนะบุคลากรเขาพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารประเทศนี้โดยทันทีด้วยไม่ต้องมาพูดร้อยวันหรอกเขาเอาวันแรกครับมีการจัดตั้งแกนนำซึ่งไม่ใช่พรรคก้าวไกลแล้วเขาพร้อมบริหารประเทศได้ทันทีไม่ต้องรอร้อยวันประเทศเดินหน้าต่อไปได้เลยและได้ผมทราบด้วยว่าวันนี้เศรษฐกิจมันรอพวกคุณไม่ได้มันรอพวกคุณไม่ได้ถ้าพรรคก้าวไกลไปต่อไม่ไหวผมก็พูดไปแล้วคุณยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้นั่นก็คือการทำหน้าที่ทำงานทางการเมืองไม่ได้ต่างไปจากการที่คุณจะต้องเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั่นหมายความว่าคุณประสงค์เช่นเดียวกันคือคุณก็ต้องการเป็นฝ่ายบริหารคุณต้องการอำนาจรัฐนี่มันไม่ใช่แล้วมันเกินกว่าบทบาทณวันนี้แล้วถ้าคุณพูดมาเลยว่ายังไงคุณจะบริหารประเทศนี้ให้ได้นั่นวันนี้คุณดันผู้หลังแล้วกลับไปทบทวนนะในบทบาทและช่วงเวลาที่สมัยประชุมครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้อีก4ปีคุณยังมีโอกาสแสดงบทบาทอะไรได้อีกเยอะหรือช่วงเวลาที่พ้นภาวะก็คือแค่ปีเศษวันนั้นเมื่อไม่มีสวแล้วมันก็อาจจะทำให้คุณมีโอกาสที่คุณจะจัดตั้งนะต้องหมายถึงพรรคการเมืองที่เขาจัดตั้งในช่วงเวลานี้แล้วพวกการบริหารประเทศชาติทุกคนมองทราบดีว่าไปได้ไม่ได้เกิดถ้ามันไปไม่ได้จริงวันนั้นโอกาสของคุณก็ยังมีคุณก็กลับมานะก็ในสภาเนี่ยคุณก็พูดคุยคุณก็ให้เขากลับมาร่วมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้ววันนั้นคุณเกินครึ่งหนึ่งเกิน250คุณทำหน้าที่ได้เลยแล้วณวันนี้คุณไปหาหรือคุณไปหาบุคคลที่เหมาะสมก็จะต้องเป็นบุคคลภายนอกแล้วล่ะเข้ามาทำงานการเมืองคุณไปทำความเข้าใจกับเขาเพราะวันนี้คุณไปเชิญเขาแบบณวันนี้รับรองผมเชื่อว่าไม่มีหรอกใครจะเอาคอเข้ามาถูกเชื่อไม่มีรับรองได้ถ้าจะเข้ามาก็เข้ามาแบบมันต้องมีวาระซ่อนเร้นคุณต้องไปนำเสนอผลประโยชน์อะไรให้เขาสุดตัวนะทางการเมืองซึ่งผมก็เชื่อว่าใครเข้ามาณวันนี้ใครเป็นคนนอกและเข้ามาทำการเมืองให้กับพรรคก้าวไกลผมว่าไม่พ้นถูกขนาดเขาจะมาเปลืองตัวได้ทำไมคนดีๆเนี่ยเขาไม่อยากมาเจ็บตัวด้วยเพราะนั้นเวลายังดีก็บอกถึงพรรคก้าวไกลที่คำพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้มีวาระอะไรเหมือนกันและไม่ต้องมาทำอย่างไรแล้วต่อไปนี้หน้าที่ของพวกคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอก
พรรคก้าวไกลว่าประชาชนรอไม่ได้สภาพเศรษฐกิจด้วยรอพวกคุณมาเล่นกับเขาด้วยการเมืองนะวันนี้มารอพวกคุณมาตัดสินใจวิ่งล็อบบี้คนนั้นคนนี้การเมืองถ้าคุณพร้อมจริงเนี่ยวันนี้ต้องเห็นหน้าตาผู้บริหารต้องเห็นหน้าตารัฐมนตรีของทุกคนแล้ววันนี้ยังไม่เห็นใครสักคนมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาสนใจไหมไอ้ใครยังมาเป็นรัฐมนตรีเขาสนใจว่าสภาพเศรษฐกิจนะวันนี้ปากท้องนะวันนี้มันรอพวกคุณไม่ได้รอพวกคุณมาแสวงหาตำแหน่งหน้าที่อำนาจผลประโยชน์ไม่ได้อีกแล้วนี่คือชีวิตประชาชนหาเช้ากินค่ำกับความหวังที่เคยมอบให้กับคุณพรรคก้าวไกล